ันต่อครับในเบรกที่2หรือช่วงที่2นะครับของรายการ My Love My Car นะครับผู้ชมสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราขับรถตามท้องถนนเนี่ยเราขับรถตามหลังรถสักคันหนึ่งนะฮะสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือท่อรถยนต์นั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างสุดแต่ทำไมครับเวลาที่เรามองท่อเนี่ยท่อหลายคันเขาจะมีดีไซน์ต่างๆที่แตกกันออกไปบางคันเป็นท่อคู่บางคันเป็นท่อเดียวนะฮะและนอกจากนั้นเรื่องของเสียงครับเสียงที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยโอ้โหรถคันนี้แรงแน่นอนจะทำไมอยู่กับที่นะครับวันนี้ฮะฉันมีกูรูนะครับด้านของเรื่องของท่อนี่แหละนะฮะจะมาให้ความรู้กันครับว่าท่อแต่ละประเภทเนี่ยมีกี่แบบนะครับแล้วท่อส่งผลต่อการออกตัวของรถหรือเปล่ารถคุณจะวิ่งดีมาอยู่ที่ท่อหรือเปล่าวันนี้ฉันมีคำตอบถ้าพร้อมแล้วจัดไปคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้นะฮะแล้วมารู้จักเกี่ยวกับท่อรถยนต์กันดีกว่านะครับพี่ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแชมป์อีกหนึ่งวันนะฮะที่เรามาอยู่ที่นี่นะครับพี่ต้องบอกว่าเป็นคลังแสงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวรบกวนพี่ใหม่ให้ความรู้เรื่องของท่อรถใหม่ละกันท่อรถจริงๆแล้วมีกี่ประเภทครับก็ท่ออีโก้คาร์เนี่ยไส้ตรงนี้มี3แบบนะผมครับมี3แบบไส้สวนครับผมไส้ย้อนแล้วก็ไส้ตรงไส้สวนคืออะไรครับไส้สวนคือลักษณะของการดีไซน์ของท่อด้านในครับเจอท่อเล็กเนี่ยแล้วท่อใหญ่แบบสวนบางทีนึงเป็นการเก็บเสียงแบบนึงอ่าฮะผมคือไส้สวนครับส่วนไส้ย้อนเนี่ยคือว่าท่อจะมาทางนี้ครับแล้วก็ย้อนกลับมาทางนี้แล้วก็ออกมาอีกทีนึงครับไส้ย้อนอ่าฮะส่วนไส้ตรงเนี่ยคือว่าตรงมาเลยยิงตรงเลยแล้วมันมีความต่างกันยังไงฮะระหว่าง3ท่อก็เหมือนที่คนบอกว่าสายแล้ววิ่งไม่วิ่งทำไมคันนี้วิ่งถึงไม่วิ่งครับต้องรู้ว่ารถคุณอย่างแรกคือใช้งานแบบไหนครับที่บอกไปอย่างรถแข่งคุณใส่ไส้ตรงไปเลยก็คือยิงตรงเลยยิงตรงยิงตรงเนี่ยข้อดีคือว่ารอบปลายๆอ่ะปลายๆหมายว่ารอบที่ 6,000 ขึ้นไปแล้ว 5,000 กว่าจะมีแรงที่ดีแต่รอบต้นๆเนี่ยจะวิ่งแทบไม่ได้เลยครับผมเพราะนั้นพอคนทั่วไปนิยมบอกว่าเปลี่ยนไส้ตรงสิเปลี่ยนแล้วไม่แรงเพราะว่าตีนต้นมันไม่มีแรงเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับใช้งานในเมืองครับคุณไม่ได้เร่งรอบเหมือนในรถแข่งเขาเล่นกัน 4-5,000 คืออย่างรถแข่งเนี่ยคือมันจะเร่งจากต่ำแล้วค่อยๆขึ้นไปสูงรถแข่งในรอบที่เขาใช้อยู่เกิน 4,000 รอบตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วเขาก็เหมาะสำหรับไส้ตรงแต่แล้วถามว่าคุณใช้ในเมืองคุณจะมาเร่ง 4,000 รอบตลอดเวลาทำไมมันไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับผมงั้นการเลือกท่อได้ผิดก็จะทำให้คุณไม่ได้ขอที่ต้องการครับนี่แสดงว่าท่อรถก็ส่งผลกับความเร็วที่เราในการเหยียบเหมือนกันนะครับก็แต่เขาหนองทุกอย่างอ๋อคือตอนแรกผมเข้าใจมาตลอดว่าท่อรถเนี่ยมันทำหน้าที่ให้เสียงเฉยๆบางคนคิดว่ายิ่งดังยิ่งแรงเหมือนที่ผมบอกว่าไส้ตรงอ่ะดังที่สุดเพราะว่าไม่มีอะไรเลยครับแต่มันไม่เหมาะสำหรับใช้ประจำวันนั่นคือใช้ท่อตรงครับเอากระหึ่มไว้ก่อนครับอ๋อโอเคส่วนมากที่ร้านผมเนี่ยก็เป็นท่อที่สำเร็จรูปครับเรียกว่าคุณถอดน็อตตรงนี้ออกปุ๊บครับใส่ได้เลยครับเรียกสำเร็จรูปทุกอันเนี่ยไส้ข้างในจะเป็นไส้สวนครับผมซึ่งไส้สวนเนี่ยเหมาะสำหรับตีนต้นถึงตีนถึงตรงรอบกลางกลางครับผมงั้นเหมาะสำหรับรถใช้ในเมืองรถใช้ในเมืองคือเหมาะกับเป็นท่อสวนที่พี่บอกครับแล้วเสียงจะไม่ดังแป๊ดๆอย่างนั้นจะบังเบาลงมาแต่ก็มีเสียงให้คุณสนุกอ่ะแล้วที่ผมสังเกตเห็นครับก็คือว่าอย่างรถบางคันที่เป็นท่อคู่ครับออกสองข้างบางคันก็ออกข้างเดียวอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติเกิดยิ่งเป็นท่อคู่เนี่ยมันยิ่งทำให้เรารถเราแรงขึ้นไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือจะเป็นท่อคู่หรือท่อเดียวต้องดีไซน์จากโรงงานมาครับไม่ใช่ว่าคุณเขามาท่อเดียวคุณมาตีท่อคู่จะแรงขึ้นคุณเป็นวิศวกรก็ไม่ใช่ถูกไหมของพวกนี้มันต้องเกิดจากการคำนวณเกิดจากการคำนวณด้วยครับแล้วถ้าสมมติเกิดว่าอย่างรถอีโก้คาร์ทั่วไปครับคืออย่างรีโว่เนี่ยผมมั่นใจว่าสามารถทำได้แล้วรีโว่ฮะรถกระบะใช่สามารถติดทำเป็นท่อคู่ได้ไหมครับทำได้ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าสมมติเกิดอย่างรถบางคันที่เขามีท่อเดียวอยู่แล้วอยากเท่มีท่อคู่ครับเพื่อสวยงามทำได้ครับทำได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้การันตีว่ามันจะแรงขึ้นอ่าฮะครับก็คืออาจจะได้เสียงที่สะใจคุณได้ภาพลักษณ์ครับขับรถจากด้านหลังเอ้ยท่อคู่เท่อะไรแบบนี้ก็ได้ไปเมื่อกี้เราดูฝั่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วผมสนใจฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อย่างท่อตรงๆอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเป็นท่อเสียรถกระบะนะท่อเสียท่อไอเสียรถกระบะอ๋อท่อไอเสียรถกระบะอันนี้ของรถเก๋งอีโก้คาร์เนี่ยแจ๊สเจอพวกนี้บีโอครับก็คือจะเป็นทรงนี้แต่พอเป็นรถกระบะเขาจะตรงอย่างนี้เลยเขาจะไม่มีม้อพักก็คือจากเครื่องพุ่มก็ยิงจากเครื่องนี่คือคอท่อจากเครื่องมาแล้วก็ต่อเข้าท่อนี้แล้วก็ยิงยาวไปอ๋อเดี๋ยวคุณผู้ชมครับอันนี้คือยังน้อยนะฮะสำหรับร้านนี้ร้านของพี่ใหม่แห่งนี้ผมจะพาดูคลังแสงครับว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนและรับรองว่าคุณมาที่นี่เสียตังค์แน่นอนไปครับพี่ใหม่ไปครับ
โอ้เป็นไงฮะคุณผู้ชมครับครับอย่างที่ผมบอกคลังแสงครับผมอันนี้คือส่วนไหนของรถครับพี่อันนี้คือท่อซิ่งกระบะผมครับท่อซิ่งกระบะครับผมท่อซิ่งกระบะนี่คือปกติสมมติเกิดรถกระบะคันนึงมาปุ๊บอย่างนี้อย่างนี้ตัวนี้เลยอันนี้เลยคือนี่รีโว้แล้วผมอันนี้คือเฉพาะรุ่นเลยเนี่ยรีโว้ขึ้นมาเป็นท่อนอย่างนี้3ท่อนคุณก็ประกอบเองที่บ้านได้เลยเสียบปุ๊บไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเชื่อมเลยครับแบบเสียบสปริงดึงเอาอ๋อก็คือมาถึงปุ๊บเราสามารถไปต่อที่บ้านเองได้เลยอย่างนี้เลยนะครับครับผมแล้วแบบอื่นนะฮะอย่างแบบอื่นก็ตามรุ่นเลยผมครับอ๋อตามวีโก้วีโก้นิวเชฟมีกระบะทุกรุ่นในประเทศไทยครับผมก็คือแต่ละรุ่นรถกระบะแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นหมดแต่ว่าตัวท่ออาจจะไม่เหมือนกันตรงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วอย่างรถกระบะนี่เขามีปลายท่อไหมฮะไม่มีครับรถกระบะเนี่ยสูตรของร้านเราจะเป็นท่อยิงตรงเป็นเส้นมาเลยครับผมครับเพราะเราลองแล้วว่ามันวิ่งดีสุดครับผมถ้าเป็นท่อยิงตรงนี้จะวิ่งดีกว่าดีที่สุดนะครับและในมือพี่ใหม่นี่คืออันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับผมว่าท่อซื้อร้านเราเนี่ยจะมีโลโก้ชัดเจนนะผมครับครับผมสยามมอเตอร์สปอร์ตครับผมคือคุณซื้อท่อมาเนี่ยรับประกันตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุเลยครับใช่แตกแล้วสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนใหม่ให้โอเคเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าถนนบ้านเราอาจจะแบบว่ามีหลงมีหลุมอะไรบ้างใช่ใช่กระแทกนู่นกระแทกนี่ถ้าสมมติเกิดคุณมาซื้อที่นี่นะฮะโดยเฉพาะใครที่ใช้ Toyota Hilux Revo นะครับผู้ขับ Revo เนี่ยมาเลยมาเลยครับผมรับรองอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ก่อนที่จะมานี้ว่าคุณมาคุณเสียตังค์แน่นอนครับผมนะครับและรับประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยครับผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลายท่อฮะของรถเก๋งกันดีกว่านะครับว่าจะมีความสวยงามยังไงบ้างไปนำเลยครับพี่ครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เรื่องของปลายท่อนะครับที่เราเห็นเลยนะครับก็คือว่าขนาดความยาวของตัวท่อเนี่ยระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งมันจะต่างกันเยอะเลยรถเก๋งจะสั้นกว่าครับแล้วก็ท่อขนาดเล็กกว่าเห็นว่าขนาดจะมากก็มานิ้วครึ่งเองครับผมครับรถกระบะประมาณ2นิ้วครึ่งประมาณนี้เลยเพราะว่าซีซีของเครื่องต่างกันอ๋อก็อีโก้คาร์1,200-1,500นั่นเองครับผมอ๋อแล้วอย่างตัวนี้ด้านนี้ของพี่ใหม่คือปลายท่อให้เราขายแยกด้วยอย่างเช่นบางรุ่นรถเก่าๆเราไม่มีคุณซื้อแค่ปลายท่อไปแล้วก็ตีท่อข้างหลังต่อเพิ่มเองใช่จริงๆอย่างที่ผมสงสัยทำไมตรงนี้ถึงต้องเป็นสีประมาณนี้ตลอดครับปลายท่อเพราะว่าตอนนี้ตลาดเขาชอบสีนี้รถเก๋งอ๋อต้องประมาณเป็นสีนี้รถเก๋งชอบสีนี้แต่รถกระบะชอบเป็นแบบไม่มีสีเราต้องตามตลาดไปตรงนี้ต้องตามตลาดไปนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของปลายท่อแล้วอย่างท่อแต่ละตัวเนี่ยเสียงที่ส่งออกมาจะต่างกันไหมครับก็เหมือนที่บอกว่าเลือกตามไส้ครับผมไส้สวนไส้ย้อนไส้ตรงซึ่งก็จะออกมาเป็น3เสียงถูกต้องนะตอนนี้คือมี3เสียงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ครับให้พี่ใหม่ฝากถึงคุณผู้ชมแล้วกันครับว่าถ้าสมมติเกิดอยากสนใจเรื่องของท่อโดยเฉพาะเลยเนี่ยสามารถมาอะไรยังไงได้บ้างครับครับก็ลองเสิร์ชใน Google นะผมครับครับสยามมอเตอร์สปอร์ตครับผม www.sayam-motorsport.com ครับครับผมหรือว่า02-105-452ครับถูกต้องนะครับผมครบวงจรนะครับได้ได้ว่าสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจเรื่องของท่อเรื่องของเกณฑ์วัดต่างๆนะครับเรื่องของเทอร์โบนะครับผมและโดยที่เฉพาะเลยนะสำหรับใครนะฮะที่ขับรีโวอยู่มาที่นี่กระบะรีโวมีครบตั้งแต่ห้องเครื่องเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เกณฑ์วัดครับผมครบหมดนะครับวันนี้3เทปด้วยกันฮะที่เรามาอยู่กันที่นี่นะครับต้องขอบคุณพี่ใหม่มากๆให้ความรู้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะฮะสุขาภิบาล2ครับเมื่อกี้ที่พี่ใหม่บอกไว้นะฮะสยามมอเตอร์สปอร์ตนะครับเข้ามาเช็ครายละเอียดทั้งหมดได้รับรองมานี่พกเงินมาด้วยนะครับผมคุณเสียตังค์แน่นอนครบวงจรครับวันนี้นะฮะยังไงเบรกนี้ของเรานะฮะคงต้องพักไว้ก่อนนะครับและช่วงหน้านะครับผมสำหรับใครที่ใช้ไฮรักซีโวดูให้ดีครับเพราะเราตามติดกันครับว่าเขามีไลฟ์สไตล์ไงกับ My Love My Car ครับครับ